ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณธินกรวีรพลศิลป์ได้ลงพื้นที่สำรวจลุ่มแม่น้ำชี8อำเภอพบว่าสถานการณ์นั้นยังวิกฤตอยู่นะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานครับครับวันนี้สำนักข่าวไทยอสมทมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยจุดที่เรากำลังนั่งเรือเข้าไปก็คือบ้านบางยาวบางเจริญอำเภอเชียงขวัญครับโดยเราไม่ลืมที่จะนำทุนยังชีพจากเงินประชาชนทั่วประเทศนะครับที่บริจาคผ่านอสมทมามอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยครับแม่น้ำชียังล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนบ้านบางยาวและบ้านวังเจริญตำบลพับคลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยน้ำยังเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องตลอด12วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้น้ำขึ้นมา4เซนติเมตรวันนี้เพิ่มขึ้นอีก2เซนติเมตรทำให้มวลน้ำสะสมสูงกว่าตลิ่งกว่า1เมตรแล้วโดยทั้ง2หมู่บ้านที่อยู่ติดกันมีครัวเรือนรวมกว่า200หลังคาเรือนน้ำเข้าท่วมบ้าน50หลังคาเรือนพื้นที่นาจมน้ำกว่า 3,000 ไร่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล้วนถูกน้ำท่วมทั้งหมดก็อันนี้เป็นถุงยังชีพจากเงินมาจากต้นทั่วประเทศด้วยครับเป็นบริจาคผ่านอสมทครับครับผมในบ้านพ่ออยู่ทั้งไหนอยู่ลำสุดเลยเด้ครับขอบคุณอสมทที่ของมาแจกให้ชาวบ้านครับครับมันเดือดร้อนครับครับถึงน้ำท่วมพอเคยท่วมมาหลายท่วมจะหาที่ครับครับต่อปี60มาท่วมอีกครับให้หน้าท่วมเสียหายหมดยายคนนี้ปวดเป็นโรคโลหิตจางอาศัยอยู่กับตาพิการหลังค่อมน้ำท่วมบ้านทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากต้องอาศัยห้องสุขาจากเพื่อนบ้านน้ำที่ท่วมขังอยู่นานทำให้สิ่งของจะเป็นในการดำรงชีพไม่เพียงพอจึงรู้สึกขอบคุณอสมทที่เป็นสื่อกลางนำสิ่งของจากเงินบริจาคผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศมาแจกจ่ายให้คนตกทุกข์ได้ยากยายก็ดีใจมากๆจ้ะครับขอบคุณผู้คนมาแจกของประทังชีวิตของขอบพวกมูยายไปให้มีความสุขความเจริญนะจ๊ะแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดรับน้ำมาจากเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งใกล้จุดวิกฤตเช่นกันเขื่อนชีกลางในอำเภอเชียงขวัญมีการยกบานประตูระบายน้ำขึ้นสุดทั้ง6บานและเจ้าหน้าที่คอยกำจัดวัชพืชไม่ให้ขวางทางระบายน้ำปัญหาของเขื่อนชีกลางตอนนี้ก็คือระดับน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนอยู่ในระนาบเดียวกันครับทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าครับเครื่องดันน้ำของกรมชลประทานกว่า10เครื่องถูกนำมาติดตั้งที่เขื่อนชีกลางเพื่อเพิ่มแรงผลักดันน้ำให้ได้อีก1ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมระบายออกวันละ115ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์เช่นนี้ทำให้8อำเภอลุ่มน้ำชีได้รับผลกระทบระดับแม่น้ำชีลดลงเพียง2อำเภอคือจังหารและพนมไพรที่เหลือคือเชียงขวัญธวัชบุรีทุ่งเขาหลวงโพชัยเสรภูมิและอาจสามารถล้วนมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยแม่น้ำชีจะไหลไปลงแม่น้ำมูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีธนกรวิรพลศิลป์สมัครข่าวไทยอสมทรายงาน